ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME มือโปรกับผมปฐมพงศ์อัคคศรีครับรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้ครับพาท่านผู้ชมลงพื้นที่มาที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับมาดูอาชีพการปลูกเมลอนและก็แคนตาลูปครับต้องบอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่านะครับแล้วก็เป็นการทำสวนที่ทำง่ายรายได้ดีครับเหมาะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ในปัจจุบันครับจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับในการ SMB มือโปรสัปดาห์นี้ครับพาท่านผู้ชมลงพื้นที่มาที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับมาดูเรียกว่าสวนเมลอนแคนตาลูปนะครับผมอยู่กับมือโปรครับเจ้าของสวนเมลอนและแคนตาลูปครับคุณพานุวัฒน์อรุณโรจน์สิริครับสวัสดีครับคุณพานุวัฒน์ครับสวัสดีครับนะฮะคุณพานุวัฒน์หรือคุณโก้ครับเจ้าของสวนนะฮะเห็นบอกว่าวาสนาฝากมีแล้วบุกเบิกกันมายาวนานใช่ครับแบบครอบครัวใช่ครับเป็นมายังไงครับก็วิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี40นะฮะก็เลยทำให้เราเนี่ยพลิกผันตัวเองมาดูเรื่องของระบบเกษตรแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เคยทำนากันมาก่อนครับเป็นอาชีพชาวนาสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเรื่องระบบเกษตรนะครับทดลองกันมาเยอะทดลองกันในเรื่องของผักก็มีนะฮะมีผักมีบัวมีพริกมีถั่วครับนะครับแล้วก็ทดลองในเรื่องของเมลอนและแคนตาลูปเบื้องต้นทดลองกันแค่2ไร่แล้วก็ค่อยจับทิศทางกันไปเรื่อยสุดท้ายเนี่ยมันทำไปหลายอย่างหลายเรื่องก็เลยไม่ประสบความสำเร็จก็เลยเลือกอย่างเดียวก็คือเมลอนและแคนตาลูปเราก็ศึกษาไปเรื่อยแล้วก็ทดลองสุดท้ายก็คือเราพยายามทำให้มันถึงที่สุดปีที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ปีนี้ปีที่16ปีที่16นะฮะใช่ครับที่นี่เราต้องการให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเหรอครับใช่ครับก็ส่วนหนึ่งครับในสิ่งที่เรามีเนี่ยก็คือเราพยายามให้กับสังคมในเรื่องของวิธีการวิธีคิดรูปแบบการทำงานจริงๆแล้วที่นี่เราพัฒนากันมาเยอะพัฒนาจากไม่มีเทคโนโลยีไม่มีหลักวิชาการนะฮะสุดท้ายก็คือเราต้องใส่หลักวิชาการเข้าไปเราเข้าใจในเรื่องของดินเข้าใจในเรื่องของน้ำเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะทำให้พืชเนี่ยอุดมสมบูรณ์ได้อย่างไรครับนะฮะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามพันธุ์ได้อย่างไรนั่นแหละครับต้องครบเครื่องใช่ครับครบวงจรนะถึงจะสำเร็จได้ด้วยชมครับเห็นบอกว่าแรกๆก็ลองผิดลองถูกมาเหมือนกันใช่ใช่ฮะก็คือในเรื่องของพันธุ์เนี่ยเฉพาะของเราเองเราทดสอบมากกว่า50ชนิดอ๋อเหรอครับนะฮะก็มีของไทยของญี่ปุ่นของจีนของไต้หวันครับนะทุกวันนี้ก็ยังใช้ของญี่ปุ่นอยู่ของไทยของไต้หวันครับนะฮะอยู่ใน3ประเทศนี้นะฮะพันธุ์ที่เราใช้ก็คือสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีครับเงื่อนไขของเราก็คือต้องปลูกได้ตลอดทั้งปีต้องปลูกได้ตลอดทั้งปีใช่ผลผลิตมีตลอดทั้งปีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องผ่านฤดูฝนถูกต้องผ่านฤดูร้อนครับนะฮะผ่านฤดูหนาวครับสามฤดูกาลมันจะมีความพลิกผันด้านสภาวะอากาศพันธุ์ที่เราปลูกเนี่ยมันจำเป็นต้องผ่านให้ได้สิ่งที่ได้มาก็คือต้องสวยต้องหวานต้องปลอดภัยต้องอร่อยที่สวนวาสนาฟาร์มที่หนองแคสระบุรีแล้วปลูกกี่ไร่ตอนนี้ครับพื้นที่ของเรามีทั้งหมด140ไร่โอ้โหทำมาจาก2ไร่นะจาก2ไร่นะใช่ตอนนี้ขยับเป็น140ไร่ครับแล้วก็แบ่งออกเป็น4แปลงนะฮะที่วาสนาฟาร์มตรงนี้ก็คือเป็นจุดศูนย์กลางของแปลงย่อยๆอีก3แปลงครับจาก2ไร่นะฮะเป็น100ตอนนี้ใช่ครับเราเจอวิกฤตเยอะนะเจอมั้ยเจอเยอะเป็นยังไงฮะ5ปีแรกนะฮะเจอวิกฤตเรื่องการผลิตเราพยายามหาวิธีการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะสมที่ทำเมลอนและแคนตาลูปแล้วก็เผอิญเราทำได้ในช่วงฤดูร้อนคนอื่นก็ทำได้เหมือนกันในช่วงฤดูร้อนเสร็จแล้วเราก็ไปขนไปขายในตลาดกลางราคาถูกมากนั่นคือวิกฤตของออกพร้อมกันไงใช่นะฮะพอมันวิกฤตด้านการตลาดมากๆสุดท้ายก็คือวิกฤตด้านการเงินใช่เราก็พยายามคิดว่าไอ้สามวิกฤตเนี้ยเราจะออกจากวิกฤตได้อย่างไรครับเราก็มาค้นหาวิธีทางสุดท้ายก็คือเราต้องผลิตแล้วก็ต้องขายเองครับขณะที่เราขายเองปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรักษาคุณภาพของตัวสินค้าให้ถึงที่สุดเช่นความสวยเช่นความอร่อยครับเช่นปลอดภัยใช่ครับนะฮะสุดท้ายหลังจากที่เราออกไปขายครับคนจะต้องบอกต่อในเรื่องราวของตัวโปรดักต์เราให้ได้นั่นก็คือต้องสร้างแบรนด์ทางการค้าขออนุญาตไปดูสายพันธุ์นะของแคทาลูปเราหน่อยนะฮะตรงโชว์รูมนี่มีเช่นเดียวกันก็มีจำหน่ายครับมีจำหน่ายให้ด้วยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปครับมาดูเมลอนแล้วก็แคทาลูปที่เราปลูกอยู่ที่วัฒนาฟาร์มนะมีอะไรบ้างครับที่เราเห็นตัวนี้เป็นพันธุ์พิเศษครับนะฮะเราเรียกว่าเป็นพันธุ์ไซตามะเมลอนไซตามะมาจากไหนครับมาจากญี่ปุ่นครับอ๋อชื่อก็บอกนะไซตามะเนี่ยนะมาจากเมืองไซตามะมาจากเมืองไซตามะขออนุญาตเจ้าของพันธุ์เขาในเรื่องของการตั้งชื่อก็คือเป็นพันธุ์ที่มาจากเมืองเขา
เราก็เลยใช้ชื่อเมืองของเขาตั้งชื่อไซตามะไซตามะนะใช่ครับนะฮะเมลอนที่สวยจริงๆก็คือลักษณะลายลายต้องนูนลายนูนใช่ครับแล้วเป็นตาข่ายแบบนี้เหรอครับใช่ครับนี่คือลูกที่สวยนะฮะพันธุ์ที่ดีนะฮะแต่ถ้าเป็นเมลอนกลุ่มของไต้หวันจะเป็นอีกแบบนึงลักษณะของลายเขาจะเป็นลายละเอียดลายจะเด่นนูนไม่เท่ากันนะฮะแต่ถ้าเป็นลายที่เป็นตระกูลเอลซึ่งเป็นเมลอนญี่ปุ่นจริงเนี่ยจะต้องลายแบบนี้เด่นนูนไซตามะใช่ครับราคากิโลละเท่าไหร่ครับไซตามะตอนนี้ที่หน้าฟาร์มเนี่ยเราจำหน่ายอยู่ที่200แต่ส่งเข้าไปขายในห้างสรรพสินค้าเนี่ย250-280ต่อกิโลนะต่อกิโลใช่ครับทำไมแพงจังไซตามะครับเพราะอะไรไซตามะก็คือในเรื่องของเนื้อและรสชาติมีความแตกต่างจากเมลอนปกติเนื้อเขาจะนุ่มนะฮะหอมหวานละมุนละไมกว่าเลยฮะนะถ้าเป็นชาวญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเขาจะเก็บไว้ให้นุ่มเลยแล้วใช้ช้อนไอติมตักอ๋อเหรอแต่บ้านเรานิยมทานกรอบหวานแข็งหวานกรอบครับเนื้อตัวนี้จะละมุนละไมมากกว่าเนื้อของไอตัวเมลอนแบบปกติเลยครับญี่ปุ่นนี่ใช้ช้อนตักกินเลยใช่ครับอย่างนั้นเลยนะฮะรสชาติแค่เย็นก็หวานและอายุตัวนี้จะนานกว่าด้วยนะเอ้าเหรอครับตัวนี้อายุอยู่ที่90วันนะตัวนี้อยู่ที่70วันอายุในการปลูกหลังจากเราหยอดเมล็ดลงไปในเรื่องของแบรนด์ทางการค้านะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นชื่อพันธุ์นะครับส่วนป้ายห้อยคอนี้จะมีหมายเลขกำกับอยู่ทั้งหมด8หลักใช่ครับหมายเลขที่กำกับอยู่ก็คือวันที่เราเก็บมีวันที่เก็บแล้วก็มีแปลงที่เราไปเก็บเรามีทั้งหมด4แปลงเราจะปลูกแปลงที่1 2 3 4ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีโซนที่เราเก็บโซน A โซน B โซน C ครับแล้วก็มีหัวใจที่เราเก็บหัวใจ1หัวใจ2หัวใจ3และสุดท้ายก็จะเป็นชนิดของพันธุ์พืชอ๋อที่จะระบุในนี้ถูกต้องครับสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ครับทุกขั้นตอนในเรื่องของการปลูกเราจะทำการบันทึกไว้ครับตั้งแต่ในเรื่องของดินนะฮะว่าเตรียมดินอะไรไปบ้างครับนะฮะในเรื่องของน้ำให้น้ำไปเท่าไหร่ในเรื่องของระบบน้ำจ่ายปุ๋ยไปเท่าไหร่ครับนะฮะแล้วก็มีทีมงานเนี่ยคอยเก็บข้อมูลทุกระยะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยเราสามารถทำได้โดยดูจากรหัสที่เห็นเนี่ยนะฮะใช่ครับครับนี่คือหนึ่งในมาตรฐานของ GAPครับเมลอนกับแคนตาลูปนี่เขาต่างกันยังไงครับคุณพานุวัฒน์เมลอนสังเกตที่ลายแคนตาลูปแคนตาลูปผิวเรียบๆแคนตาลูปผิวเรียบๆแบบนี้แคนตาลูปนะท่านผู้ชมครับแบบนี้นะอันนี้ลักษณะที่เราใช้กันในบ้านเราครับนะฮะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาอาจจะเรียกทั้ง2ชนิดว่าแคนตาลูปอ๋อเรียกว่าแคนตาลูปใช่ครับตัวนี้เป็นหนึ่งสายพันธุ์ของแคนตาลูปเป็นมัชเมลอนมีห้อยท้ายเป็นลักษณะของพันธุ์เขาเราก็เลยใช้คำสั้นๆว่าเมลอนครับเมลอนเป็นลักษณะของชนิดที่แคนตาลูปมีลายครับเป็นเมลอนอันนี้แคนตาลูปที่เห็นใช่ครับอันนี้กิโลกรัมละเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้60บาทฮะเป็นแคนตาลูปจะราคาถูกกว่าตัวเมลอนเมลอนตัวนี้จะ90บาทตัวนี้200ตัวนี้90พอไต้หวันก็จะเป็น90ใช่ครับแล้วเนี่ยแหละฮะตัวนั้นก็เป็นไซตามะเมลอนเป็นพันธุ์ที่ได้มาจากญี่ปุ่นอ๋อเหรอคุณโอฟูกาวะเขามาเสนอขายพันธุ์โดยผ่านบริษัทเฟรนด์ชิพซีดครับเขาเดินทางมาที่นี่7ครั้งเพราะว่าเขาสงสัยว่าเราทำไมสั่งตัวนี้โดยปกติแล้วตัวนี้ต้องปลูกที่อากาศเย็นโอ้น่าจะสิครับปลูกได้ที่ประเทศไทยด้วยหรือใช่ครับฮะเขาต้องปลูกที่อากาศเย็นที่เคยคุยกับเขาคือต้องควบคุมอุณหภูมิไว้อยู่ที่25องศาครับเพราะญี่ปุ่นเขาอากาศเย็นใช่ไหมใช่ครับเขาเลยสงสัยว่าทำไมต้องสั่งแต่เพื่อนตอนที่เราทดสอบเนี่ยตอนนั้นก็คือได้พันมาทั้งหมด7ชนิดนะฮะแล้วก็พันอื่นเนี่ยไม่ผ่านเลยมาผ่านตัวนี้ตัวเดียวแต่ใช้เวลา3ปีในการทดสอบพันถึงสรุปได้ว่าตัวนี้สามารถปลูกได้แล้วตอนนี้ก็ปลูกได้ดีปลูกได้แต่ว่าเราไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปีเราปลูกแค่ช่วงฤดูหนาวเท่านั้นเฉพาะฤดูหนาวเพราะเขาชอบอากาศเย็นใช่เนื้อเขาจะเป็นยังไงฮะแคนตาลูปส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อจะค่อนข้างกรอบตัวนี้นะฮะถ้าเป็นสีทองเนื้อกรอบเนื้อข้างในจะเป็นสีขาวเด่นจริงๆก็คือหวานและกรอบตัวอย่างที่เห็นนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับขออนุญาตเลยท่านผู้ชมครับได้ครับใช่เลยชิ้นนี้คือแคนตาลูปสีทองสีทองท่านผู้ชมครับนะฮะเนื้อสีขาวกรอบกัดเข้าไปก็กรอบแล้วอร่อยอ่ะตัวนี้เด่นที่กรอบหวานกรอบใช่ครับแล้วยิ่งแช่เย็นนะคุณโก้นะโอ้อร่อยอย่าบอกใครเชียวมาตรฐานของที่ฟาร์มเนี่ยเราตัดอยู่ที่14ปีวิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็คือเราจะนับอายุดูความสมบูรณ์ของต้นดูใบเลี้ยงลูกหลังจากนั้นเราก็จะไปเลือกมาทดสอบผ่าชิ้นเนื้อออกมาเมื่อได้ชิ้นเนื้อออกมาเราก็จะบีบน้ำเนี่ยผ่านกล้องครับเครื่องมือที่ใช้เราเรียกว่ารีฟิกโตมิเตอร์ระดับความหวานของผลไม้ก่อนครับเมื่อได้14บิกจึงเก็บเกี่ยวแต่ถ้าไม่ได้เรายังไม่ตัดเหรอทั่วๆไปเขาเท่าไหร่ความหวานอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ผมว่าน่าจะอยู่12บิกขึ้นนะ12บิกใช่ครับแต่ของเรา14เพื่ออะไรใช่ครับให้หวานขึ้นอีกหน่อยใช่ไหมใช่ก็คือผู้ป่าคนไทยคนไทยชอบหวานเราเองเราก็ชอบหวานเพราะฉะนั้นกินแล้วมันชื่นใจไง
สินค้าที่ทำแล้วขายได้ก็คือต้องถูกใจต้องถูกใจถูกปากใช่ครับฮะเพราะนั้นเราก็เลยกำหนดครับค่ามาตรฐานของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับ14เลยอย่างนั้นเลยเอาให้ถูกใจเลยว่างั้นเถอะนะที่นี่เราจะใช้โค้ดก็คือตามสติ๊กเกอร์นะฮะสติ๊กเกอร์ส้มก็จะเป็นเนื้อส้มเนื้อส้มนะครับเมลอนชนิดนี้จะมีอยู่2สีมีเนื้อส้มกับเนื้อเขียวอ๋อมี2สีด้วยใช่ครับดูข้างนอกเหมือนกันใช่ครับแต่เนื้อข้างในต่างกันเนื้อข้างในต่างกันใช่ครับถ้าเป็นเนื้อสีเขียวเนี่ยลักษณะเด่นก็คือจะหวานเย็นถ้าเป็นเนื้อสีส้มลักษณะเด่นจะหวานหอมขอชิมเลยครับครับขออนุญาตเลยท่านผู้ชมครับอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเนื้อสีส้มนี่ฮะก็อย่างที่บอกนะฮะเนื้อสีส้มแบบนี้นะฮะโอ้โหตอนนี้เราทานสดถ้าเก็บไว้นะฮะจะหวานหอมมากขึ้นสุดยอดผมว่าหวานกำลังดีครับอร่อยกรอบแช่เย็นที่สุดยอดเลยแล้วที่เห็นเนี่ยแหละฮะครับตัวนี้เป็นสีทองนะฮะเมื่อสักครู่เป็นเนื้อสีขาวแต่ตัวนี้จะเป็นเนื้อสีส้มเนื้อสีส้มใช่ครับดูจากลักษณะของสติ๊กเกอร์นะฮะคนละแบบแตกต่างกันนะครับเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมก็เป็นคนละชนิดคนละชนิดเป็นกลุ่มของแคนตาลูปแต่ลักษณะของพันธุ์เนี่ยคนละชนิดเนื้อเขาจะสีส้มฮะสีส้มใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่เราชิมเนี่ยเนื้อสีขาวใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ใช่เลยขออนุญาตเลยครับสีทองเนื้อข้างในจะเป็นสีส้มนี่จะเป็นอีกชนิดหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างนี้ท่านผู้ชมครับต้องขออนุญาตชิมอีกรอบหนึ่งนะฮะกรอบคือก็แล้วหวานกำลังดีกรอบหวานกรอบหวานหอมเลยนะฮะกัดลงไปเนี่ยรสสัมผัสของแคนาลูปซึ่งหวานหอมอันนี้แหละคือสิ่งที่ถูกปากเสร็จแล้วคุณภาพเนี่ยที่เราคาดมาเนี่ยที่เป็นเกรด A นะเก็บไว้ได้นานด้วยนะ15วันอยู่ได้เก็บได้15วันเก็บยังไงใช่ครับเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยฮะไม่ต้องใส่ตู้เย็นแต่ถ้าเราใส่ตู้เย็นจะเก็บไว้ได้นานขึ้นยี่สิบห้าวันนี้อยู่ได้แน่นอนสีแบบนี้บ้างนี่คืออะไรครับตัวนี้เป็นแคนตาลูปเนื้อสีส้มผิวเรียบนะฮะนี่เป็นเนื้อสีส้มผิวเรียบใช่ครับในเรื่องของแคนตาลูปเนี่ยจะมีหลายพันเยอะมากนะครับแต่ที่เราสามารถปลูกกันจริงๆเนี่ยก็จะมีแคนตาลูปนะฮะผิวเรียบๆนะเนื้อข้างในเป็นสีส้มแล้วก็เนื้อข้างในเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแคนตาลูปที่เป็นสีทองอยู่ข้างนอกสีทองแต่ก็มีสองชนิดเนื้อก็เป็นสีขาวกับสีส้มนะฮะและถ้าเฉพาะไอ้ตัวเมลอนเองเนี่ยก็ยังมีที่เป็นลายนะฮะเนื้อข้างในที่เป็นสีเขียวเนื้อข้างในที่เป็นสีส้มนะฮะแต่เจ้าตัวนี้พิเศษสุดก็คือลักษณะลายค่อนข้างเด่นนูนลายใช่นะฮะลายของไซตามะเนี่ยใช่ครับเด่นนูนสวยงามใช่ครับเนื้อนี่เป็นสีเขียวครับอ่อนๆ อีกแบบนึงอันไหนที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้บริโภคถ้าราคาหรือคุณภาพดีสุดต้องเป็นไซตามะลองมาก็จะเป็นเมลอนเนื้อส้มและเนื้อเขียวนี่เลยแล้วก็ลองไปก็จะเป็นสีทองอแล้วก็แคนตาลูปราคาย่อมลงมาใช่ครับมาที่ฟาร์มแล้วนะขออนุญาตขอความรู้พาไปนะชมกระบวนการในการปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวรวมถึงการเรียกว่าเตรียมที่จะแพ็คส่งลูกค้าที่เป็นห้างสรรพสินค้าหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับตามผมตามคุณโก้ไปนะครับไปดูวิธีการดูแลแคนตาลูปว่าจะแหมก็จะได้ผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้คุณภาพแบบนี้มีขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปครับบริษัทโซล่าออสเตรเลียจำกัดจัดโครงการร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มเตรียมสัมปทานที่ดินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนื้อที่200ไร่ด้วยกำลังผลิต8เมกะวัตต์มีความพร้อมออกแบบติดตั้งขอใบอนุญาตโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียสนใจสัมปทานที่ดินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โทร02-892-0981 0819002475บริษัทธนภัทรเทคโนโลยีเราคือโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติทุกรุ่นทุกยี่ห้อมาตรฐานช่างตวงวัดพร้อมอะไหล่และทีมช่างบริการครบวงจรข่าวดีสำหรับโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั่วประเทศด้วยโปรโมชั่นสุดฮอตตู้น้ำมันหยอดเหรียญรุ่นท็อปยอดขายอันดับหนึ่งในราคาเพียง 45,000 บาทพิเศษสุดซื้อ3ตู้แถมน้ำมัน100ลิตรซื้อ5ตู้แถมน้ำมัน200ลิตรซื้อ20ตู้แถมฟรีรถมอเตอร์ไซค์1คันพร้อมรับประกันคุณภาพ1ปีเต็มสนใจปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญชุมชนหรือสมัครเป็นผู้ประสานงานทั่วประเทศโ
ทรด่วน089-070-5997โอกาสทองสู่การเป็นเจ้าของกิจการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มบริษัทโซลาร์ออสเตรเลียจำกัดเปิดโครงการร่วมทุนหุ้นกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ฟาร์มเนื้อที่15ไร่กำลังการผลิต1เมกะวัตต์ COD ขายไฟฟ้าแล้วรับรู้รายได้ปีละ15ล้านบาทแบ่งกำไรปันผลขายไฟฟ้า25ปีฟรีอบรมธุรกิจโซลาร์ฟาร์มสอบถามข้อมูลโทร028920981และ0819002475หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.solarau.com ฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์ฟาร์มครับปัจจุบันมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทยครับโดยเฉพาะการผลิตไฟนะครับเพื่อให้เรียกว่าชุมชนนะครับใช้กันทั่วประเทศครับวันนี้เราลงพื้นที่นะครับมาที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนครับอยู่ที่อำเภอทับสแกประจวบคีรีขันธ์ครับมากับผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับเรื่องของโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มครับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับคุณสมโชคครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามากันที่ทับสแกประจวบคีรีขันธ์ครับผมนะครับมาดูศูนย์เรียนรู้ที่ใหญ่มากเลยใช่ครับนะครับเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าครับแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะมาพร้อมกับทีมงานโซล่าออสเตรเลียด้วยใช่มีใครบ้างครับแนะนำหน่อยครับเราก็มีศูนย์ทางภาคเหนือนะครับครับภาคอีสานเนี่ยนะครับเราก็มีทั่วประเทศวันนี้ก็มากันสวัสดีครับทางด้านนี้นะครับผมทางด้านนี้ด้วยสวัสดีครับก็เป็นทีมงานของโซล่าออสเตรเลียใช่ครับนะครับในพื้นที่ต่างๆใช่ไหมฮะใช่เป็นฝ่ายประสานงานเหรอครับใช่เป็นฝ่ายประสานงานดูแลพื้นที่นะฮะแต่จังหวัดนะฮะก็สามารถต่อบริษัทเรามาได้ว่าจะดูพื้นที่ว่าพื้นที่ท่านเหมาะสมทำโซล่าฟาร์มไหมมีสายส่งมีแสงแดดไหมนะครับหรือว่าจะมีน้ำท่วมไหมเราก็พอเข้ามาหาเราเราจะมีทีมงานลงไปตรวจสอบเป็นที่ท่านก่อนนะครับครับโดยเฉพาะภาคใต้นะครับนะหลายท่านบอกภาคใต้แสงแดดน้อยไหมจริงๆไม่นะครับนะครับอย่างที่นี่เนี่ยนะครับที่ทับสแกใช่ครับนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหเป็นเรียกว่าโซลาร์ฟาร์มขนาด5เมกะวัตต์ใช่ครับเป็นขนาด5เมกะวัตต์นะครับของกฟผ.นะครับครับศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นระบบหมุนตามแสงนะฮะใช่ครับก็ผลิตไฟฟ้าทั้งวันเนี่ยนะครับน่าสนใจศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะครับมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมีโรงไฟฟ้าจากระบบก๊าซชีวภาพใช่ครับจากย่านเนเปียถูกต้องครับนะครับเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่ครับแล้วก็มีวินพาวเวอร์ด้วยนะฮะครับเชื่อสุดรู้นี่จะครบวงจรนะฮะในการที่จะมาเรียนรู้เรื่องของพลังงานทดแทนนะครับครับในขณะที่วันนี้ทีมงานนะฮะเรียกว่าจากทั่วประเทศนะครับก็มาสัมมนาที่นี่ด้วยใช่ครับศูนย์ภาคใต้เลยฮะครับผมศูนย์นครศรีธรรมราชวันนี้เราก็จัดคณะมาดูงานทั้งคณะนะครับเพื่อที่จะไปต่อยอดในการสร้างโซลาร์ฟาร์มและโรงงานชีวมวลในพื้นที่เขตภาคใต้ที่ยังขาดไฟฟ้าอยู่นะครับครับทราบว่าตอนนี้กำลังได้รับการตอบรับและก็ติดต่อมามากเลยสำหรับโครงการร่วมทุนโดยเฉพาะโครงการหน่วยงานราชการและภาคการเกษตรได้ไหมฮะใช่ครับผมร่วมกับกองทุนหมู่บ้านใช่ครับกำลังจะเปิดเป็นยังไงฮะรายละเอียดเป็นโครงการโซลาร์ฟาร์มหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตรนะฮะซึ่งระยะแรกเองเนี่ยก็200เมกะวัตต์ที่ผ่านไปนะฮะก็จะเป็นภาคกลางระยะที่2เนี่ยก็คือหลังเดือนธันวาคมนะครับจะเป็นระยะที่2ก็เป็นประมาณ519เมกะวัตต์ก็เป็นพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคอีสานทั้งหมดนะครับแล้วก็ภาคกลางนะฮะแล้วภาคเหนือตอนล่างนะฮะก็จะเปิดเต็มพื้นที่เต็มทั้งหมด519เมกะวัตต์จะแบ่งเป็นสำหรับหน่วยงานรายการเนี่ย400เมกะวัตต์แบ่งเป็นสาขาภาคการเกษตรเนี่ยอีก119เมกะวัตต์ทางบริษัทเราก็เลยจัดโครงการขึ้นมาเป็นโครงการร่วมทุนนะฮะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเราก็จัดให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาร่วมทุนกับหน่วยงานรายการซึ่งหน่วยงานรายการเองจะเป็นเจ้าของใบอนุญาตนะฮะ PPA แล้วก็จะมีกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นผู้สนับสนุนโครงการนะฮะแล้วก็มีผู้ประกอบการเจ้าของที่ดินจะเป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับหน่วยงานรายการเพื่อสร้างโครงการไประยะยาว25ปีครับ
หน่วยงานราชการคือเจ้าของโครงการใช่หน่วยงานที่เกี่ยวกับเป็นของราชการได้หมดเลยราชการได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินกรมกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆนะฮะหรือว่าเป็นอาชีวะนะฮะก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับครับซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเราก็จัดโครงการเป็นตำบลละ1เมกะวัตต์ตำบลละ1เมกะวัตต์เราเรื่องของที่ดินแล้วครับที่ดินเราก็จะมีผู้ประกอบการเจ้าของที่ดินเนี่ยเป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับหน่วยงานราชการซึ่งหน่วยงานราชการส่วนมากจะไม่มีที่ดินที่จะสร้างนะฮะเจ้าของที่ดินเนี่ยสามารถบริจาคที่ดินให้กับหน่วยงานเป็นรวมการร่วมทุนกับหน่วยงานราชการเป็นระยะยาว25ปีก็ถือเงินทุนเงินทุนก็เป็นกองทุนหมู่บ้านอ๋อกองทุนหมู่บ้านใช่ครับเราจะจัดกองทุนหมู่บ้านเกรด A นะฮะรวมกันก็คือ10กองทุนต่อ1เมกะวัตต์10กองทุนต่อ1เมกะวัตต์เรียกว่าท่านผู้นำนะฮะกองทุนหมู่บ้านหรือว่าสถาบันการเงินชุมชนต่างๆทั่วประเทศที่สนใจเนี่ยสามารถมาร่วมได้ใช่ครับสามารถมาร่วมโครงการได้เลยนะครับก็จะมีสินเชื่อของธนาคารออมสินธกส.นะฮะเป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อนะครับแล้วก็มีโซล่าออสเตรเลียเป็นคนดำเนินการใช่มั้ยฮะบริษัทโซล่าเซลล์ก็จะเป็นผู้ดำเนินการในการติดตั้งและดูแลระบบวิศวะมียาเฝ้าดูแล24ชั่วโมงดูแลเรื่องการล้างแผงต่างๆถึง25ปีจนจบโครงการครับครับแหมท่านผู้นำกองทุนหมู่บ้านต่างๆนะผู้นำชุมชนนะครับผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนที่ชมอยู่อาจจะสนใจแล้วตอนนี้อยากเข้ามาร่วมโครงการนะครับต้องทำยังไงฮะครับก็หนึ่งก็คือยื่นเอกสารมาที่บริษัทเรานะฮะว่าคุณสมบัติเนี่ยผ่านเกณฑ์ของบริษัทไหมในการร่วมทุนเนี่ยนะฮะก็จะมีแบ่งผลประโยชน์รายได้ให้กับกองทุนแบ่งเป็น10กองทุนนะฮะหรือจะเป็น100กองทุนหรือว่า1กองทุนก็ได้ก็ได้แต่แต่กองทุนเข้มแข็งหรือเปล่านะฮะครับครับก็จะมีการผลิตไฟฟ้าใน1เมกะวัตต์เนี่ยในราคา4บาท12สตางค์ต่อหน่วยนะฮะก็จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 7-8 แสนนะครับเดือนละ 7-8 แสนบาทใช่ครับผมท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันเรามีทีมงานที่จะเข้าไปประสานงานพูดคุยแหละฮะที่อยู่เนี่ยนะครับใช่ครับก็โทรเข้ามานะฮะเราจะมีทีมงานเข้าไปดูพื้นที่ดูเอกสารของท่านเนี่ยนะฮะครับหรือว่าจะสนใจเข้ามาอบรมสัมมนาบริษัทเราก็เรามีจัดสัมมนาทุกเดือนเรียกว่าโครงการสำหรับหน่วยงานราชการใช่ไหมครับและภาคสหกรณ์การเกษตรใช่ครับครับระยะที่2ระยะที่2จะเปิดเร็วๆนี้ใช่ครับเปิดประมาณสิ้นปีนะครับต้องเตรียมระยะเตรียมการทำเอกสารก่อนนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาจะได้เตรียมเอกสารกันดูพื้นที่ทั้งหลายหาที่ดินที่จะบริจาคนะครับเพื่อจะดำเนินการให้ทันนะใช่นะครับติดต่อก็ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับสัปดาห์นี้ขอบคุณคุณสมโชคนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับมาเยี่ยมชมขั้นตอนการปลูกแคนตาลูปบ้างนะครับที่กำลังทำอยู่เนี่ยคุณโกครับขั้นตอนนี้คืออะไรฮะตอนนี้เป็นเพาะต้นกล้าอ๋อเพาะต้นกล้าอันนี้เป็นขั้นตอนแรกๆเลยใช่ไหมใช่ครับเราก็จะเตรียมตัวมอสนะครับพีชมอสเนี่ยก่อนนะครับใส่ถาดหลุมถาดหลุมดำๆเนี่ยนะฮะแบบที่เห็นเนี่ยนะฮะใช่ครับใน1ถาดก็ใช้104หลุมนะครับแล้วก็ส่วนขั้นตอนการหยอดเมล็ดเนี่ยก็คือเมล็ดจะถูกแช่น้ำอุ่นไว้ก่อนพอแช่น้ำอุ่นเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาห่อใส่ผ้าชื้นใส่กระติกไว้อีกทีนึงพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำมาหยอดครับหลังจากเราหยอดเมล็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจากตรงจุดนี้จะย้ายเข้าสู่โรงเรือนอนุบาลแล้วที่เห็นนี่คืออะไรครับดินนะใช่ครับไอตัวดินที่เราใช้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นพีชมอสเป็นพืชชนิดหนึ่งมาบดพืชชนิดนี้ก็คือเหมาะสำหรับรักษาความชื้นอุ้มน้ำได้ดีแต่ว่าไม่ถึงขนาดแฉะที่เราเลือกใช้พีชมอสเพราะว่าตัวนี้เขาบดละเอียดแล้วก็ทำการฆ่าเชื้อก่อนนะครับแล้วก็อัดใส่ถุงแต่ถ้าเป็นดินที่ผสมเองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเกิดเชื้อขนาดต้นกล้าอันนั้นก็มีความเสี่ยงเราก็เลยเลือกเป็นพีชมอสแทนครับจากนี้จะย้ายเข้าสู่โรงเรือนอนุบาลครับเดี๋ยวตามไปครับท่านผู้ชมครับจากต้นกล้าก็มากันที่โรงเรือนเลยคุณโก้ครับใช่ครับก็เมื่อสักครู่ที่เราหยอดเมล็ดใช่ใช่เมล็ดทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในถาดจะถูกลำเลียงมาที่โรงเรือนหลังนี้ใช่ครับแล้วเราก็จะดูแลรดน้ำเขาไปเรื่อยๆจนครบ12 วันใช่ครับต้นก็จะเริ่มงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้อยู่ประมาณสัก8 วัน8วันก็โตแล้วนะใช่ครับแต่ยังไม่ได้อ๋อยังไม่ได้นะฮะอีกสัก4 วันครับนะฮะเราก็จะได้ใบเนี่ยมี2 ใบนะครับพอได้2 ใบปุ๊บเนี่ยเวลาเราดึงนะฮะดึงต้นเขาออกจากกระเป๋าเนี่ยมันก็จะดึงง่ายรากเขาจะค่อยๆเกาะกันเต็มเวลาดึงก็ง่ายขึ้นแต่ถ้ายังเล็กมากเกินไปเราไปดึงปุ๊บเนี่ยลำต้นจะขาดรากจะขาดเดี๋ยวจะเสียหายใช่ครับ12 วันเราจะย้ายเข้าสู่แปลงปลูกใหม่แปลงนึงครับคุณโก้ครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับกี่วันแล้วครับ
อันนี้อยู่ประมาณสัก20วันนะอ๋อ20วันใช่ครับเริ่มโตกำลังสวยเลยหลังจากเมื่อสักครู่ที่เราดูต้นกล้านะครับ12วันเราจะย้ายมาปลูกอ๋อมาที่นี่นะใช่ครับที่นี่ก็จะเป็นลักษณะของแปลงปลูกนะฮะจะเห็นได้ที่เป็นกระบะอยู่นี่คือแปลงปลูกอันนี้คือแปลงนะใช่ครับแล้วก็ส่วนที่เป็นข้างล่างนั่นคือฐานรับน้ำนะครับที่เราเห็นด้านนี้ก็คือเทปดำๆนี่นะฮะอันนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นเทปน้ำหยดเหรอฮะแล้วระบบน้ำหยดใช่ครับระบบน้ำหยดตัวนี้ก็คือจะมีปั๊มนะฮะปั๊มก็จะดันน้ำลงมานะครับมาตามเทปเทปตัวนี้ก็ทุก30เซนจะมีจุดอยู่1จุดเป็นให้น้ำออกนะฮะก็จะเกิดความเสถียรของน้ำเราจะตั้งเพรสเชอร์ไว้อยู่ที่1บาร์นะฮะแรงดันอยู่ที่1บาร์ทุกเทปเนี่ยจะมีแรงดันเท่ากันหมดแล้วก็ความพิเศษของไอ้ตัวเทปน้ำหยดเนี่ยมันจะมีชุดควบคุมแรงดันอยู่เพราะฉะนั้นอัตราการไหลของน้ำเนี่ยจะเท่ากันทุกหัวน้ำจะค่อยๆหยดลงมานะฮะรากพืชก็จะได้น้ำค่อยๆได้น้ำเราจะไม่ให้ทีเดียวเยอะๆเราจะให้ข้างล่างน้อยๆให้พืชเนี่ยใช้น้ำให้หมดก่อนแล้วค่อยให้ใหม่เห็นบอกว่าแคนตาลูปเมลอนเนี่ยเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยด้วยใช่ครับครับก็คือใช้น้ำไม่เยอะนะฮะแต่ขาดไม่ได้เท่านั้นเองแต่ขาดไม่ได้สิ่งที่สำคัญก็คือรักษาความชื้นของวัสดุไว้วัสดุปลูกนะอย่าให้แฉะเกินไปอย่าให้แห้งเกินไปอันนี้คืออะไรฮะตัวนี้เป็นวัสดุปลูกเราเรียกว่าซับสเตทนะฮะเป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก็จะมีสัดส่วนความผสมระหว่างละเอียดกับหยาบครับนะฮะแล้วการให้ปุ๋ยเป็นยังไงครับการให้ปุ๋ยที่นี่ก็คือผ่านระบบน้ำมาเลยเราก็จะประหยัดในเรื่องของแรงงานในการจัดการปุ๋ยกับน้ำมาพร้อมกันเลยใช่ครับแล้วเชือกที่เห็นอยู่นี่คืออะไรฮะเนี่ยตัวนี้ใช้สำหรับขึงต้นนะครับต้นโดยธรรมชาติของแคนตาลูปเนี่ยเขาจะเลื้อยอยู่กันอ๋อใช่ใช่แล้วก็ค่อยๆจับพันขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อเหรอเขาจะโตขึ้นเนี่ยนะส่วนห่วงอันนี้ก็จะไว้สำหรับห้อยลูกขณะที่เขาโตขึ้นสุดค้างแล้วนะฮะและลูกที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะห้อยลูกแล้วก็มามัดอ๋อนี่เตรียมไว้เลยนะใช่ครับข้างหลังนะผู้ชมครับโอ้โหทั้งสิ้นเลยครับครับนะฮะอันนี้เป็นแคนตาลูปหรือเมลอนเป็นเมลอนเป็นเมลอนนะใช่ครับปลูกในกรีนเฮาส์อ๋อปลูกในกรีนเฮาส์ใช่ครับเดี๋ยวเรามีโอเพนฟิลด์อีกเลยครับงั้นพาไปเยี่ยมชมโอเพนฟิลด์ด้วยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปดูครับกลเม็ดเคล็ดลับในการปลูกเมลอนแคนตาลูปครับโอ้โหมันอลังการงานสร้างมากเลยคุณโค้ครับโอ้โหกี่ไร่เนี่ยแปลงเนี้ยแปลงนี้โดยรวมเนี่ย50ไร่50ไร่ใช่ฮะเฉพาะแปลงนี้ก็คือแบ่งเป็นส่วนในเรื่องของกรีนเฮ้าส์1ส่วนแล้วก็ส่วนนี้เราเรียกว่า open field open field ใช่ครับ open field ก็คือจะเน้นในเรื่องของโครงสร้างดินเป็นหลักครับนะฮะตรวจสอบค่า pH NPK นะฮะหลังจากนั้นก็ปรับสภาพดินกันก่อนเลยครับพอปรับสภาพดินเรียบร้อยเราก็ใช้เครื่องหมุนนะฮะโรตารี่นะฮะซอยดินนะครับซอยดินเสร็จเรียบร้อยเราก็วางระบบน้ำคูพลาสติกนะครับแล้วเมื่อสักครู่ที่เราเห็นต้นกล้าที่ในโรงเรือนครับโรงเรือนหลังเล็กนะฮะที่โรงเรือนเพราะเราจะย้ายเข้าสู่แปลงปลูกมาที่นี่เลยใช่ครับที่นี่เราเรียกว่าแปลงปลูกที่เป็นโอเพนฟิลด์ครับแบบที่เห็นนี่นะฮะใช่ครับโอ้โหสวยงามมาก เหมือนต่างประเทศท่านผู้ชมครับหลากหลายพันธุ์หนังกันได้เลยนะเนี่ย มีหลากหลายพันธุ์ที่เราเห็นนี่เป็นเมลอนเมลอนเนื้อสีส้มครับผมสะดุดกับทางด้านหลังนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยครับอะไรครับเนี่ยตัวนั้นเป็นสถานีอากาศนะฮะสถานีอากาศใช่ครับมันทำอะไรฮะก็หน้าที่ของเขาก็คือจับความเร็วลมทิศทางลมครับนะฮะความเข้มแสงเลออุณหภูมิอากาศความชื้นอากาศครับนะฮะแล้วก็อุณหภูมิดินความชื้นสัมผัสดินจับได้หมดเลยใช่ครับด้วยเครื่องนี้ใช่ครับประโยชน์ใช้สอยก็ใช้เป็นตัวพยากรณ์ทำให้เรารู้ในเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่เป็นอย่างไรเช่นในอนาคตเราสามารถที่จะอ่านจากเครื่องพยากรณ์อากาศนี้ได้เช่นความเข้มแสงน้อยครับความชื้นสัมผัสในอากาศสูงนะฮะจะบ่งบอกได้ว่าลมสงบจะบ่งบอกได้ว่าจะเริ่มมีลาแล้วนะเราจะได้จะเตรียมป้องกันใช่ไหมใช่ครับครับหรือทิศทางลมที่แรงมากๆเราก็จะดูว่าความเร็วลมของขนาดนี้จะสร้างความเสียหายให้กับต้นเมลอนหรือเปล่าครับทำให้ใบแตกไหมทำให้ลูกสีกับใบไหมแล้วมันจะเสียหายไหมเราจะได้หาวิธีป้องกันแปลงนี้กี่วันแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยครับคุณอันนี้โดยประมาณ50วัน50วันใช่ไหมลูกนี่เริ่มใหญ่แล้วนะใช่ครับก็เริ่มแตกลายเริ่มแตกลายลูกสวยแล้วใช่หลังจากเราห้อยลูกเนี่ยนี่คือลักษณะการห้อยลูกนะครับจะสังเกตว่าเราจะห้อยที่ขั้วอ๋อห้อยที่ขั้วใช่ไหมฮะแค่เชือกฟางห้อยเอาไว้เพื่อรับน้ำหนักเลยฮะใช่ครับเพื่อรับน้ำหนักนะฮะลายจากเริ่มแตกบางๆก็เมื่ออายุมากขึ้นลายเขาก็จะเด่นนูนมากขึ้นครับลายจะยิ่งชัดมากขึ้นนูนมากขึ้นใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องระวังนะปัญหาของ
แคนเตอร์ลูปนะหรือเมลอนเนี่ยรุ่นขนาดเนี้ยคือเรื่องอะไรบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษในการดูแลอันนี้เรื่องระบบน้ำแล้วฮะระบบน้ำน้ำและปุ๋ยต้องให้ยังไงน้ำน้ำนี่ก็คือเราควรให้เพื่อที่ดินรักษาความชื้นไว้ครับนะฮะไม่ให้แฉะไม่ให้แห้งนะฮะอ๋อเพราะฉะนั้นระบบน้ำสำคัญสำคัญมากทุกต้นต้องได้รับน้ำและปุ๋ยเท่ากันครับนะฮะถ้ารับน้ำและปุ๋ยไม่เท่ากันก็จะทำให้ต้นพืชเนี่ยโตไม่สม่ำเสมอลูกที่ได้ก็จะไม่สม่ำเสมอไม่สวยงามใช่ครับน้ำเราให้ยังไงครับเนี่ยให้ทางน้ำเราจะให้อยู่2ครั้งครับช่วงเช้าเนี่ย40นาทีช่วงบ่าย40นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นเราอ้างอิงจากลักษณะของดินเป็นหลักครับถ้าดินแฉะเกินไปเราจะลดเวลาลงถ้าดินแห้งเกินไปเราจะเพิ่มเวลาขึ้นโอ้ครับเราต้องสังเกตเรื่องดินด้วยครับวิธีการสังเกตนะครับใช่ครับอยู่กันมา16ปีนี่สื่อสารกันเรียกว่ามองตารู้ใจเข้าใจกันเลยใช่ครับครับมาแปลงนี้ก็ว่าสวยแล้วทางด้านนู้นมีอีกสายพันธุ์นึงครับขอเดินชมหน่อยได้ครับเชิญนะตามมาครับท่านผู้ชมค่ะบริษัทโซล่าออสเตรเลียจำกัดจัดโครงการร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มเตรียมสัมปทานที่ดินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนื้อที่200ไร่ด้วยกำลังผลิต8เมกะวัตต์มีความพร้อมออกแบบติดตั้งขอใบอนุญาตโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียสนใจสัมปทานที่ดินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โทร02-892-0981 081-900-2475บริษัทธนาพัฒน์เทคโนโลยีเราคือโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติทุกรุ่นทุกยี่ห้อมาตรฐานช่างตวงวัดพร้อมอะไหล่และทีมช่างบริการครบวงจรข่าวดีสำหรับโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั่วประเทศด้วยโปรโมชั่นสุดฮอตตู้น้ำมันหยอดเหรียญรุ่นท็อปยอดขายอันดับหนึ่งในราคาเพียง 45,000 บาทพิเศษสุดซื้อ3ตู้แถมน้ำมัน100ลิตรซื้อ5ตู้แถมน้ำมัน200ลิตรซื้อ20ตู้แถมฟรีรถมอเตอร์ไซค์1คันพร้อมรับประกันคุณภาพ1ปีเต็มสนใจปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญชุมชนหรือสมัครเป็นผู้ประสานงานทั่วประเทศโทรด่วน089-070-5997โอกาสทองสู่การเป็นเจ้าของกิจการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มบริษัทโซล่าออสเตรเลียจำกัดเปิดโครงการร่วมทุนหุ้นกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ฟาร์มเนื้อที่15ไร่กำลังการผลิต1เมกะวัตต์COD ขายไฟฟ้าแล้วรับรู้รายได้ปีละ15ล้านบาทแบ่งกำไรปันผลขายไฟฟ้า25ปีฟรีอบรมธุรกิจโซลาร์ฟาร์มสอบถามข้อมูลโทร02-892-0981และ081-900-2475หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.solarau.com ท่านผู้ชมครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าฟาร์มครับปัจจุบันเรียกว่าเดินเครื่องนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าให้บริการกับพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับวันนี้เราลงพื้นที่มาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับมาดูโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มที่สร้างเสร็จแล้วครับขนาด5เมกะครับผมมากับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาที่ประจวบคีรีขันธ์ครับทับสแกนะครับโดยเฉพาะข้างหลังเราฮะคุณผู้ชมครับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าฟาร์มใช่ครับสร้างเสร็จเรียบร้อยใช่ครับ COD ขายไฟเรียบร้อยใช่ครับตัวนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะครับเราก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานที่COD ขายไฟให้กับไฟฟ้าแล้วนะครับครับนะฮะเรียกว่าโซล่าออสเตรเลียนะครับนอกจากเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับออกแบบสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนะครับก็เรียกว่ายังซื้อขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำเร็จรูปที่ COD อยู่แล้วเรียบร้อยขายไฟเรียบร้อยเนี่ยอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับวันนี้คุณสมโชคไม่ได้มาคนเดียวนะครับพาทีมงานมาด้วยนะครับมาศึกษาดูงานใช่ครับแวะมาดูเรียกว่าโซล่าฟาร์มน่าสนใจที่นี่เลยมีใครบ้างฮะช่วยแนะนำหน่อยก็มีทางตัวแทนภาคต่างๆนะครับก็ให้ทางคุณเจตแนะนำตัวนะครับทางคุณอดทนค่ะภาคกลางนะคะ
ดูแลจากสุพรรณบุรีแล้วก็ลพบุรีค่ะครับท่านที่2ครับวัฒนานาลินิตค่ะภาคอีสานค่ะดูแลหนองคายอุดรธานีสกลนครค่ะอ้าวนี่เลยต่อมาครับตาบวรลักษณ์ค่ะภาคเหนือตอนล่างค่ะนครสวรรค์พิษณุโลกค่ะครับมาฝั่งท่านนี้สุภาพบุรุษครับจากไหนครับครับผมประกรณ์กฤษดาลตาบวรลักษณ์นะครับก็อยู่นครสวรรค์ครับแต่ดูแลทางด้านภาคเหนือตอนบนครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่ครับลำพูนฮะโซนเหนือทั้งหมดครับเลยครับเป็นฝ่ายรายการเราเยอะเลยอีกท่านนึงครับครับผมไทยรัฐนาลินิตครับดูแลอีสานตอนล่างครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษครับอ๋ออีกท่านนึงครับครับสุรเชษฐ์ร้อยแก้วครับดูแลภาคใต้ครับเพชรบุรีประจวบครับผมเป็นทีมงานที่เข้มแข็งพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องทั่วประเทศเลยใช่ครับนะครับกิ้งกางเข้ามาเนี่ยก็จะได้เนี่ยนะฮะเสียงหวานหวานเสียงหล่อหล่อใช่ครับของทีมงานของเราครับผมแล้วก็มีทีมงานเราดูแลทุกพื้นที่นะครับเราก็มีโรงไฟฟ้าที่สำเร็จรูปแล้วขายไฟให้ไกลฟ้าแล้วนะครับเรามีการจัดโครงการร่วมทุนนะครับครับครับเป็นโครงการร่วมทุนทั้งหน่วยงานเอกชนที่สร้างเสร็จแล้วหรือจะเป็นโครงการใหม่เราก็มีเจ้าที่เราดูแลพื้นที่ทุกพื้นที่ครับครับปัจจุบันโรงไฟฟ้าสำเร็จรูปที่ COD ขายไฟให้กับการไฟฟ้าเรียบร้อยเนี่ยนะครับที่เป็นของโซล่าออสเตรเลียปัจจุบันมีจังหวัดไหนบ้างครับคุณสมโชคก็มีจังหวัดหนองคายจังหวัดเลยบึงกาฬนะครับลพบุรีนะครับแล้วก็เปิดไฟขายให้การไฟฟ้าแล้วก็รับเงินจากการไฟฟ้าแล้วนะครับผู้ใดสนใจที่จะเข้ามาร่วมทุนกับเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมทุนได้เลยครับครับก็จะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านะครับสำหรับท่านทั่วไปที่สนใจนะฮะใช่ครับหรือแม้แต่เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือสถาบันการเงินชุมชนครับที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ครับก็ทำได้ใช่ไหมฮะทำได้เลยครับเป็นยังไงครับรูปแบบก็ของเราก็มีโรงงานไฟฟ้าที่สำเร็จรูปแล้วนะที่ขายไฟให้กายฟ้าแล้วเนี่ยเราก็เปิดขายหุ้นส่วนก็เข้ามาร่วมทุนได้นะครับครับก็แบ่งเป็น10กองทุนต่อ1เมกะวัตต์ก็จะมีรายได้เข้ากองทุนเนี่ยประมาณเดือน1ล้านบาทครับครับผมก็เราก็จะแบ่งรายได้ให้กับกองทุนหมู่บ้านนะฮะในชุมชนต่างที่จะมีรายได้ที่มั่นคงในการผลิตไฟฟ้าขายให้กับไฟฟ้าผลิตเท่าไหร่ก็รับซื้อไม่อั้นเลยนะครับครับก็สามารถเข้ามาร่วมทุนกับเราได้นะครับก็สามารถมีรายได้เข้ากองทุนได้เลยครับก็เข้ามาร่วมทุนวันนี้ถ้าจะรับเงินได้วันนี้เลยเราวางไว้ที่1เมกะวัตต์ต่อ10กองทุนใช่ไหมครับใช่ครับ1เมกะวัตต์ต่อ10กองทุนนะฮะจะเป็นเงินสินเชื่อธนาคารออมสินหรือธกส.ก็ได้นะครับโอ้เป็นสินเชื่อจากธนาคารออมสินหรือธกส.ก็ได้ใช่ครับที่ธนาคารออมสินธกส.เนี่ยจะมีนโยบายปล่อยกู้ให้กับทางกองทุนหมู่บ้านใช่ครับโครงการดีๆเข้ามาให้มีเกิดผลประโยชน์รายได้เข้าชุมชนใช่ครับแล้วก็มีรายได้ไปปันผลให้กับสมาชิกในชุมชนต่างๆครับซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะนะใช่ครับนะครับก็สามารถดำเนินการได้ใช่ครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่เป็นกำไรสู่กองทุนด้วยใช่ใช่ไหมครับแล้วก็สำคัญเลยนะฮะไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยผลิตในชุมชนใช่นะให้กับคนในชุมชนได้ใช้ใช่นะครับแล้วก็รายได้เขาอยู่ในชุมชนใช่แหมนับเป็นเรื่องที่ดีมากดีมากครับก็ทราบว่าตอนนี้ผู้นำชุมชนผู้นำกองทุนหมู่บ้านก็สนใจมากเลยติดต่อเข้ามาหลายๆจังหวัดด้วยกันครับอยากเข้ามาร่วมทุนโรงไฟฟ้า COD กันเยอะเลยแหละครับตอนนี้เยอะมากครับตอนนี้ก็โทรเข้ามากันเยอะมากนะฮะกองทุนหมู่บ้านเราก็ให้ทางกองทุนเนี่ยส่งเอกสารเข้ามาแล้วก็ทางเจ้าที่เราเนี่ยไปดูพื้นที่นะฮะแล้วก็ไปคุยกับผู้นำนะครับแล้วก็ติดต่อเรื่องของธนาคารออมสินธกส.ให้ด้วยนะครับครับก็ทางโซล่าออสเตรเลียก็จะช่วยประสานงานใช่เรื่องเอกสารนะเรื่องสินเชื่อต่างๆด้วยนะครับโดยมีทีมงานที่เห็นอยู่นี่นะครับสวยๆหล่อๆทุกท่านเนี่ยนะครับพร้อมจะให้บริการนะครับท่านผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับสนใจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สำเร็จรูปนะครับ COD ขายไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลายๆจังหวัดด้วยกันอีกครั้งครับจังหวัดหนองคายหนองคายบึงกาฬบึงกาฬจังหวัดเลยเลยแล้วก็ลพบุรีลพบุรีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็สนใจตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับติดต่อคุณสมโชคและก็ทีมงานได้เลยครับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณที่ร่วมรายการขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนครับปัจจุบันต้องบอกว่าเข้าไปให้บริการพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับวันนี้ผมมาที่โรงงานผู้ผลิตและก็จำหน่ายปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญรายใหญ่ครับท่านผู้ชมครับมีประสบการณ์มากว่า10ปีครับอยู่กับคุณภูวริษาเดชาหรือคุณแหม่มครับสวัสดีครับคุณแหม่มครับปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเรดออยล์คนรู้จักมานานค่ะนะครับเพราะว่าเปิดให้บริการผลิตตู้น้ำมันมาเป็น10ปีแล้วใช่ค่ะเราเป็นเจ้าแรกๆนะคะที่ผลิตปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญนะคะแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยนะคะเห็นบอกว่า
เลดออยล์เราผลิตตู้น้ำมันไปให้บริการพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนหลายพันตู้เป็นหลายพันตู้แล้วค่ะตอนนี้ตู้เราก็ตั้งอยู่ตามชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆเป็นหลายร้อยตู้แล้วค่ะนี่นะนอกจากยี่ห้อเราเองใช่ไหมฮะเลดออยล์เรายังรับผลิตให้กับยี่ห้ออื่นๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างหมู่บ้านต่างๆอยากมียี่ห้อของตัวเองสามารถสร้างแบรนด์ขึ้นมาได้เลยอะค่ะเรียกว่าโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนหมู่บ้านมั่งมีสีสุขได้เลยอย่างนั้นได้ค่ะอ๋อภายใต้ยี่ห้อของท่านใช่ค่ะชุมชนของท่านได้เลยใช่ค่ะและเติมได้ตั้งแต่5บาท10บาทได้เลยนะคะเติมเองได้เลย24ชั่วโมงนะเติมเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่ต้องมีคนเฝ้าค่ะแล้วก็ตู้รุ่นนี้มีความแข็งแรงทนทานด้วยนะคะแล้วก็มีสัญญาณกันขโมยนะคะมีลูกบอลดับเพลิงอยู่ข้างในเนี่ยมีลูกบอลดับเพลิงด้วยนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยใช่ค่ะครับตัวโครงสร้างก็ใหญ่มากเลยแข็งแรงใช่ค่ะตัวรุ่นใหม่จะได้มาตรฐานนะคะเราจะมีมาตรฐานของช่างตรงวัดด้วยนะครับมีวิธีใช้บอกด้วยแหละฮะใช่ค่ะวิธีการใช้งานจะอยู่หน้าตู้นะคะเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวจ่ายนี่หัวจ่ายใช่ไหมฮะหัวจ่ายได้มาตรฐานปั๊มใหญ่นะคะเรียกว่าตู้น้ำมันหยอดเหรียญของเลดออยล์เองเนี่ยนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมาคุณแหม่มครับนะฮะที่ไปให้บริการอยู่ในชุมชนก็ประสบความสำเร็จมากประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะตอนนี้ก็มีตามชุมชนสนใจโทรเข้ามาเยอะค่ะครับตอนนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เงิน SML เงินโครงการหมู่บ้านก็กำลังออกอยู่ค่ะใช่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณแหม่มนะงบกองทุนหมู่บ้านงบ SML ก็นำมาทำปั๊มน้ำมันชุมชนกันเยอะนำมาซื้อตู้น้ำมันเลดออยล์ก็เยอะมากใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านใดชุมชนใดนะครับท่านผู้นำอยากจะมีปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญประจำหมู่บ้านใช่ไหมคุณแหม่มค่ะติดต่อเข้ามาเลยติดต่อมาเลยค่ะนะครับใช้ยี่ห้อเลดออยล์หรือยี่ห้อท่านเองก็ได้ยี่ห้อท่านเองก็ได้นะคะครับนะก็พร้อมให้บริการอยู่แล้วถ้าคุณขายได้วันละ100ลิตรคุณตั้งกำไรลิตรละ3บาทถึง4บาทนะคะใช่ครับคุณจะมีกำไรเดือนละ 9,000 บาทอันนี้คิดขั้นต่ำนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเอาไปใช้งานแล้วขายคุณอาจจะได้เยอะกว่านั้นครับค่ะบางพื้นที่ที่อยู่ไกลๆเขาก็บวกมากกว่านั้นใช่ค่ะ5บาทบวก5บาทก็มีใช่มั้ยฮะนะวันละ100ลิตรก็500บาทคุณผู้ชมครับเดือนนึงก็ 15,000 เดือน 15,000 นะคุณแหม่แหม่น่าสนใจมากนะครับสนใจแล้วครับเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนด้วยใช่ค่ะเห็นบอกขายราคาขายส่งราคาเท่าไหร่ฮะตอนนี้เราเป็นราคาโรงงานนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตเองนะคะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเราขายอยู่ที่ 45,000 บาทค่ะราคาโปรโมชั่นนะครับนอกจาก 45,000 บาทซึ่งเป็นราคาโรงงานแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษกว่านั้นอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะซื้อ3ตู้แถมน้ำมันเท่าไหร่ฮะ100ลิตรค่ะ100ลิตรนะฮะครับถ้าซื้อ5ตู้ขึ้นไปนะคะเราก็จะแถม200ลิตร200ลิตรนะฮะครับโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นนึงนะคะซื้อ20ตู้แถมมอเตอร์ไซค์1คันแถมมอเตอร์ไซค์ด้วยนะใช่ค่ะหมู่บ้านใหญ่ๆนะฮะหรือท่านใดจะซื้อไปตั้งเองเนี่ยนะคุณแหม่มนะจำนวนเยอะๆถึง20ตู้เนี่ยนะครับแถมมอเตอร์ไซค์1คันเลยเหรอใช่ค่ะแถมเลยค่ะโอ้โหใจปั้มเลยราคาโรงงานเลยก็เป็นโอกาสนะสำหรับใครที่อยากจะทำนี่แหละฮะธุรกิจปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญชุมชนติดต่อคุณแหม่มแล้วก็ทีมงานเรามีทีมงานพร้อมวงจรค่ะครับค่ะไปติดตั้งให้ติดตั้งให้แล้วก็มีอะไรครบถ้วนค่ะครับมีทีมงานบริการตลอดเลยนะครับนี่นะฮะน่าสนใจมากครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอกิ้งกางได้เลยครับท่านผู้ชมครับกับโครงการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญชุมชนครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแหม่มที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับใบแปลงครับคุณโก้ครับโอ้แปลงนี้สมบูรณ์มากเลยนะใช่ครับนะใบใหญ่มากเลยใช่ครับนะครับพันอะไรครับเนี่ยตัวนี้สีเหลืองทองใช่ครับสีทองเนื้อขาวแต่อันนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับอ๋อเหรอครับเมื่อสักครู่ที่เราทานกันด้านหน้านะฮะจะเด่นที่กรอบครับหวานกรอบมากเลยนะฮะตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เลยครับลักษณะลูกเนี่ยจะเป็นสีทองสีทองเนี่ยท่านผู้ชมครับแต่ถ้าเราผ่ามาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาวเป็นสีขาวนะนะฮะแล้วก็อายุของเขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก62 63วันอันนี้ใกล้จะเก็บเกี่ยวได้หรือยังใกล้เก็บใกล้เก็บแล้วครับดูยังไงฮะเวลาเราจะรู้ว่าใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยนี่คือใบที่ติดลูกเราเรียกว่าใบเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็ดูใบต้นเปรียบเทียบกันสีมีความแตกต่างอ๋อใช่สีเขาเปลี่ยนใช่ครับสีจากสีเขียวเข้มเนี่ยจะมีสีเหลืองออกมานะฮะกระจายอยู่เต็มใบกระจายอยู่เต็มใบเนี่ยบ่งบอกได้ว่าแก่ละวิธีการตัดแบบแรกเรานับอายุนะครับดูความสมบูรณ์ของต้นแล้วก็ดูที่ใบเลี้ยงลูกแล้วดูลักษณะลูกครับนะฮะถ้าเข้าขายในเกณฑ์เนี่ยเราก็จะเลือกมาสุ่มเทสความหวานอ๋อจะมาเทสความหวานว่าได้ไหมเรามาผ่าแล้วก็น้ำของเนื้อเนี่ยส่วนหยดไปที่กล้องแล้วก็มองผ่านกล้อง
เราจะอ่านระดับความหวานออกมาเป็นบริกถ้าได้14บริกเราจึงตัดนี่คือมาตรฐานของวาสนาฟาร์มใช่ครับนะครับลูกสมบูรณ์มากเลยเนี่ยลูกหนึ่งประมาณสักน้ำหนักเท่าไหร่ครับน่าจะอยู่ประมาณ2กิโลประมาณ2กิโลครับสมบูรณ์มากท่านผู้ชมครับเนี่ยลูกนี้ก็สวยมากคุณก็ครับนี่นะฮะโอ้โหถ้าลูกเขาใหญ่มากเนี่ยเขาจะรับไหวไหมเนี่ยได้ครับก็คือคั่วเนี่ยเขาจะมีความเหนียวเขาจะค่อยพัฒนาตัวเขาเองตามน้ำหนักของลูกเขาฮะมีอีกแปลงหนึ่งท่านผู้ชมครับแหมเรียกว่าพร้อมจะเก็บเกี่ยวนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ใช่ครับนะก็เป็นผลผลิตที่วาสนาฟาร์มก็ผลิตเป็นรุ่นเป็นรุ่นขึ้นมาเหรอครับใช่ครับก็วางแผนการผลิตเนี่ยทุก5วันนะฮะ5วันหรือไม่งั้นก็7วันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราสามารถเปิดได้ที่เราเตรียมทันนะฮะการผลิตส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก 10,000 ต้นต่อสัปดาห์ครับนะครับแล้วก็หมุนเวียนกันใช่ครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวเพาะกันทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นผลผลิตของเราก็จะมีออกทุกวันทุกวันใช่แล้วก็ตลอดทั้งปีก็จะมีผลผลิตที่ป้อนสู่ตลาดใช่ครับเป็นยังไงมือใหม่ยังอยากเข้ามานะทำอาชีพเนี้ยการปลูกเมลอนแคทาลูปเนี่ยยังทำได้ไหมจริงๆแล้วผมว่าได้นะแต่เราต้องศึกษาในเรื่องของพันธุ์ศึกษาในเรื่องของดินศึกษาในเรื่องของระบบน้ำนะฮะศึกษาในเรื่องของโรคและแมลงถ้าเราเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนต่างๆเราก็สามารถที่จะทำได้ครับหรือค่อยๆทำไปแล้วก็ค่อยๆทดลองกันไปเพื่อทำความเข้าใจกับเขาควรจะเริ่มต้นสักกี่ไร่ยังไงนะฮะไม่ควรเยอะนะฮะแนะนำก็คืออันแรกๆก็อาจจะเตรียมพื้นที่ไว้สัก10ไร่ก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องลงทั้งหมดนะครับก็ทดลองกันสัก 2-3 แปลงก่อนนะครับจับทิศทางกันไปเรื่อยๆหลังจากเราเริ่มได้ทิศทางเริ่มได้วิธีการแล้วค่อยๆขยับขยายครับก็ต้องบอกว่ายังเปิดกว้างอยู่นะท่านผู้ชมครับนะสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะเนี่ยนะเป็นเจ้าของสวนเมลอนหรือแคนเทอร์ลูปก็ยังทำได้อยู่นะฮะหรืออยากเข้ามาชมที่สวนยาใช่ครับมาเยี่ยมชมได้นะมาเยี่ยมชมมาพูดคุยขอความรู้ครับนะที่วาสนาฟาร์มได้ใช่ไหมครับได้ครับยินดีนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็มาดูกระบวนการที่เรียกว่าปลูกดูแลนะครับเคล็ดลับเนี่ยที่ทำให้แคนเตอร์ลูปของเราเนี่ยออกมาสวยแบบนี้พร้อมจะเก็บเกี่ยวฮะแล้วก็จะไปผ่านกระบวนการต่อไปครับเดี๋ยวตามไปค่ะจากกระบวนการผลิตเมื่อสักครู่ครับคุณโก้ครับมาถึงกระบวนการนี้เนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยก็ผลผลิตทั้งหมดของทุกแปลงเนี่ยจะเข้ามาสู่ที่แพ็คกิ้งเฮาส์ก่อนแพ็คกิ้งเฮาส์ก็จะมีตัดแต่งกลิ่นที่เห็นด้านนั้นนะฮะเราจะตัดกั้วให้อยู่ในระยะที่พอเหมาะครับนะครับหลังจากนั้นก็ใช่จะทำความสะอาดขนเพราะว่าเขาจะมีเศษฝุ่นเศษขนที่เขาติดต้องเช็ดใช่ทำความสะอาดที่กำลังเช็ดอยู่นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับครับหลังจากเช็ดทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาคัดครับเพื่อที่จะดูตำหนินะฮะดูตำหนิทำลายดูลักษณะของรูปครับนะฮะดูความแตกต่างนะฮะนี่นะฮะครับรูปทรงที่นะฮะที่ไม่สวยครับนะครับแล้วพลิกดูด้านล่างนะฮะเห็นรอยแตกครับนะครับเดี๋ยวดูรูปที่สวยงามนะฮะแล้วก็จะคัดใช่ไหมฮะใช่ครับอันไหนที่ไม่สวยเราก็จะแยกออกนี่คือเป็นเกรด B ละแล้วก็แยกออกไปใช่ครับเราก็จะใส่ตะกร้านี้ไปเลยเกรด B ส่วนเกรด A เราจะลำเลียงดูรูปนี้บ้างดูรูปนี้บ้างครับเป็นยังไงฮะรูปนี้ก็ลักษณะลายเนี่ยเขาจะเป็นปกติครับสวยละสวยสวยงามสวยงามจะไม่มีรอยแตกไม่มีแผลไม่มีจุดครับนะครับนี่คือเป็นเกรด A อันนี้เกรด A นี่สมบูรณ์เลยใช่ครับแต่อันไหนที่ไม่สวยนะจะถูกคัดแยกไว้ที่นี่อ๋อแล้วก็คัดแยกไว้ต่างหากใช่ครับอันนี้ก็หลังจากเราเช็คน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยเราก็จะลำเลียงออกนี่นะฮะก็คัดแยกใช่ไหมครับทำความสะอาดแล้วผ่านการชั่งใช่ไหมฮะใช่ครับเห็นบอกว่าเราจะเช็คต้องชั่งเราจะเช็คน้ำหนักทั้งหมดนะฮะในล็อตการผลิต1ล็อตเนี่ยซึ่งเป็นเกรด A เท่าไหร่และเกรด B เท่าไหร่นะครับเราจะได้ลงบันทึกถูกครับเสร็จแล้วไปติดสติกเกอร์ทางด้านนู้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปดูทางด้านในครับเดี๋ยวตามมาครับเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยฮะไหลมาตามสายพานเลยคุณโก้ครับก็ขั้นตอนในเรื่องติดสติกเกอร์นะครับนี่ติดสติกเกอร์แล้วนะครับนี่ติดสติกเกอร์จะจัดแล้วก็ส่วนที่เราส่งเข้าสู่บิ๊กซีนะฮะจะมีอันนี้เข้าบิ๊กซีเหรอฮะใช่ครับมีโลโก้พิเศษนะครับเป็น BQLคืออะไรครับ BQL ก็คือเป็นมาตรฐานที่ถูกเซตร่วมกับทางบิ๊กซีในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่เป็นไฮเกรดเมื่อสักครู่ที่เราคัดเกรดกันเรียบร้อยทางความสะอาดเรียบร้อยนะฮะก็จะถูกชั่งน้ำหนักครับนะครับแต่ละตะกร้าเนี่ยจะมีน้ำหนักเฉพาะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นสติ๊กเกอร์ของชื่อพันธุ์แล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่ส่งเข้าไปขายในห้างสรรพสินค้าอ๋อนี่พอหลังจากนั้นก็จะถูกลำเลียงเข้าสู่รถไปอีกทีรถนะที่พร้อมจะไปส่งลูกค้าจริงๆแล้วช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการตัดช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นการทำ
และส่วนกลางคืนก็จะเป็นการจัดส่งนะเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราตัดเช้าเนี่ยจะไปถึงอีกเช้านึงบนเชลฟ์ในห้างเลยถึงมือผู้บริโภคอีกวันนึงเลยใช่ครับเพราะว่านั้นมันจะสดมากครับแบรนด์ที่เราใช้ที่เป็นแบรนด์ทางการค้าเป็นฟาร์มเฟรชผู้ผลิตก็คือวัฒนาฟาร์มแบรนด์ทางการค้าคือฟาร์มเฟรชฟาร์มเฟรชก็จะกระจายสินค้าไปในหลายห้างสรรพสินค้าครับรายใหญ่สุดก็จะเป็นบิ๊กซีนอกจากนั้นไปที่ไหนบ้างครับโอ้ครับก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะฮะโดมอลก็มีแล้วก็มีสุวรรณชาติโกลเด้นเพจด้วยโอ้มีอยู่หลายที่ด้วยกันใช่ถ้าร้านค้าทั่วไปอยากจะนำสินค้าของวัฒนาฟาร์มแคนตาลูปเมลอนไปขายได้ไหมครับก็มีฮะมีติดต่อมาเหมือนกันนะฮะมีแต่ก็แจ้งมาล่วงหน้านิดนึงนะจะได้ดูสินค้าว่าเราสามารถที่จะจัดสรรได้หรือเปล่านะฮะเรายังให้น้ำหนักของผู้ที่เป็นออเดอร์หลักอยู่ครับการผลิตปัจจุบันที่ป้อนสู่โมเดิร์นเทรดทั้งหลายเพียงพอไหมครับสินค้าทุกวันนี้ก็ถือว่าตึงๆนะฮะผลิตไม่ค่อยทันเหมือนกันครับฮะแต่ก็มีหมุนเวียนใช่ครับแล้วก็ตลอดทั้งปีใช่ครับเพิ่มพื้นที่เพิ่มการผลิตเนี้ยเท่าที่สามารถทำได้ครับดูแลให้มันเสียหายน้อยที่สุดให้มันได้ผลผลิตได้มากที่สุดครับนะเพราะจุดมุ่งหมายคือคุณภาพที่จะไปถึงมือผู้บริโภคนะครับได้ของดีของอร่อยแล้วก็มีคุณภาพนะครับน่าสนใจมากครับเป็นผลผลิตที่สวนวาสนาฟาร์มแล้วชื่นใจนะครับเป็นเมลอนเป็นแคนตาลูปที่กำลังจะเก็บเกี่ยวเร็วๆนี้ครับนะฮะที่แปลงแห่งนี้ครับนะครับฮะก็จะส่งสู่ตลาดใช่ไหมครับใช่ครับฮะก็ของเราก็วางแผนการผลิตเนี่ยทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวกันไปเรื่อยๆนะฮะก็เข้าไปสู่ที่แพ็คกิ้งเฮาส์นะครับจากแพ็คกิ้งเฮาส์ก็จะส่งเข้าสู่ตลาดครับนะฮะก็ออกตลาดเรียกว่าตลอดทั้งปีใช่ที่นี่ก็ไล่รุ่นกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในแต่ละรุ่นก็มีในพันอีกหลายๆชนิดครับครับก็ส่งขายตลาดในเมืองไทยตามโมเดิร์นเทรดต่างๆใช่ครับก็เน้นในเรื่องของคุณภาพตัวโปรดักต์คุณภาพออกมาก็คือต้องดีที่สุดนะ อร่อยที่สุดสวยที่สุดหวานที่สุดปลอดภัยที่สุดนะฮะทุกคนจะได้จดจำพอทุกคนจดจำเนี่ยโอกาสทางการตลาดก็เพิ่มมามีสูงขึ้นแน่นอนใช่ครับนะครับโอกาสในต่างประเทศเป็นยังไงสำหรับแคนตาลูปแล้วก็เมลอนจริงๆแล้วนะฮะในโซนเอเชียของเราเนี่ยกลุ่มที่ประชาชนทั้งหลายเนี่ยคนทั้งหลายนิยมก็คือความหวานถ้าเราสามารถที่จะสร้างได้โอกาสของเราก็คือในหลายๆประเทศก็มีใช่ไหมฮะใช่ครับน่าสนใจท่านผู้ชมครับนะเคล็ดลับความสำเร็จในการทำสวนเมลอนแคนตาลูปของวาสนาฟาร์มคืออะไรจริงๆแล้วผมมองดูในเรื่องของวิธีคิดนะครับถ้าเราคิดได้ถูกนะครับเราคิดในเรื่องของความสำเร็จได้ชัดเจนแล้วก็อดทนทำอยู่กับเขานะครับใส่ทุกอย่างเพื่อให้ถึงจุดนั้นวิธีคิดในที่นี้ก็คือในเรื่องของคุณภาพของตัวสินค้าครับนะครับต้องรักษาไว้นะครับความต่อเนื่องนะของสินค้าต้องรักษาไว้นะครับความปลอดภัยต้องรักษาไว้ครับนะฮะสิ่งต่างๆที่มันผนวกกันขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อที่จะหวังผลกำไรระยะสั้นครับการทำธุรกิจมันต้องประกอบด้วยคุณธรรมระยะยาวใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์ครับวิธีคิดให้น้ำหนักมากสุดส่วนปัญหาที่เหลือเราจัดการได้ครับปัญหามานะเล็กใหญ่แก้ได้ทั้งนั้นนะครับตลอด16ปีที่ผ่านมาก็สู้มาอย่างนั้นตลอดเวลาโอกาสในการทำสวนแคนตาลูปเมลอนของเกษตรกรรุ่นใหม่ยังเปิดกว้างไหมครับยังทำได้ไหมจริงๆแล้วผมมองดูก็คือหลากหลายพืชนะไม่จำเป็นต้องเป็นเมลอนและแคนตาลูปผมมองดูเป็นพืชอะไรก็ได้แต่ทำให้มันดีที่สุดสวยที่สุดปลอดภัยที่สุดสะอาดที่สุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำสินค้าตัวนี้ออกสู่สังคมสามารถพรีเซนต์สินค้าได้งานขายก็เกิดขึ้นจากเกษตรกรรายเล็กๆที่เคยทำมาก็อาจจะขยับขยายมีช่องทางมากขึ้นเพราะว่าโอกาสมันมากขึ้นนั่นสิครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะอยากจะชิมแคนตาลูปหรือเมลอนอร่อยอร่อยหลากหลายสายพันธุ์นะที่วาสนาฟาร์มหรือสนใจที่จะทำได้เหมือนกันได้ไหมขอความรู้แวะมาดูขั้นตอนการผลิตได้ไหมบอกสถานที่วาสนาฟาร์มครับ67หมู่5นะฮะตำบลหนองปิงอำเภอหนองแคสระบุรีใช่ครับถ้ามาถึงตลาดหนองตะโล่ครับใกล้ที่ฟาร์มมากแล้วมาอีกนิดหน่อยก็ถึงแล้วใช่ครับอากาศดีเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจอยากให้แวะมากันนะที่วัดสนามฟาร์มครับขอบคุณคุณโก้พานุวัฒน์ที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับ3ช่วงของรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้ครับกับมือโปรการทำสวนเมลอนแล้วก็แคนตาลูปครับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถปลูกกันได้ทั่วประเทศนะครับสนใจอยากได้ความรู้ครับแวะมาคุยกับเจ้าของสวนได้นะครับที่วัดสนามฟาร์มอำเภอหนองแค
สระบุรีครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากในปัจจุบันนี้ครับในการ SME มือโปรสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงศ์อักษรศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ